สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านช่วงครึ่งหลังของปี2566นั้นต้องบอกว่าดวงชะตาของราศีตุลไม่มีผลกระทบจากดวงดาวทั้งหลายเพราะดวงดาวเหล่านั้นต่างก็โคจรอยู่ในเรือนที่ดีและความโดดเด่นของราศีตุลจึงเกิดกับการเงินและความสำเร็จรวมไปถึงโชคลาภที่มีเข้ามาในช่วงนี้ดาวอังคารเจ้าเรือนการเงินที่โคจรเป็นลาภะไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมก็ส่งผลให้มีโชคลาภและดาวศุกร์ดาววาสนาประจำตัวของราศีตุลก็โคจรอยู่ในภพลาภะอีกและจะเป็นเช่นนี้ไปตลอด3เดือนก็คือเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาเมื่อดวงดาวส่งเสริมอยู่ในวงโคจรที่ดีความโดดเด่นทางโชคลาภจึงมีแก่เจ้าชะตาหากชีวิตมีปัญหาต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปในช่วง3เดือนนี้จากนั้นชีวิตของท่านจะเริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งตั้งแต่นี้ไปจะมีแต่ลาภผลกับธุรกิจการงานหรือสิ่งที่ท่านทำและจะมีเงินเข้ามาอย่างเหนือความคาดหมายและในขณะเดียวกันที่ดาวพฤหัสดาวบุญดวงใหญ่ก็กำลังโคจรอยู่ในตำแหน่งที่คุ้มครองป้องกันภัยให้กับราศีตุลไปตลอดจนถึงปลายปีอีกและความหมายของมันก็คือชาวราศีตุลจะเกิดปัญญามีปฏิภาณไหวพริบจะสามารถก้าวข้ามผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้ราวกับว่าชีวิตมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกทั้งมีดาวเสาร์ที่โคจรอยู่อย่างช้าๆตั้งแต่ช่วงปลายปีการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆของดาวเสาร์นี้อาจส่งผลให้ลาภผลและความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของท่านไม่ปรากฏเห็นเด่นชัดในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านสบายใจได้ว่าถึงแม้ว่าดาวเสาร์จะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆก็ตามแต่จะมาถึงอย่างแน่นอนและเมื่อเวลานั้นมาถึงจะเป็นเวลาที่ท่านจะได้หลักทรัพย์สร้างหลักสร้างฐานได้ใหม่อีกครั้งมีทั้งโอกาสใหม่ๆเส้นทางใหม่หูตาจะกว้างไกลยิ่งขึ้นและจะมีรายได้เข้ามาแบบไม่ได้คาดฝันในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เองท่านที่คาดหวังอยากจะได้บ้านต้องการมีรถใหม่สักคันอยากจะขยับขยายที่อยู่อาศัยไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการดำเนินชีวิตจะมีความสำเร็จและถ้าหากท่านเกิดความกังวลว่าบางสิ่งบางอย่างอาจสำเร็จล่าช้ามีอุปสรรคอยู่บ้างนั่นเป็นอิทธิพลของดาวเสาร์ที่มีทั้งคุณและโทษอยู่ในตัวแต่อย่าลืมว่าชาวราศีตุลนั้นมีทั้งกัลยาณมิตรและผู้ใหญ่ใกล้ตัวคอยดูแลอยู่เพราะฉะนั้นงานทั้งหมดนี้ล้วนจะมีความสำเร็จดังที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้จะมีทั้งแสงส่องทางจากดาวพฤหัสไปตลอดเส้นทางนี่คือดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ตัวแทนแห่งโชคลาภอีกด้วยเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนี้จะส่งเสริมให้ตุลเกิดความเจริญเติบโตมีการขยับขยายและความสำเร็จก็จะตามมาจึงเป็นที่แน่นอนว่าสิ่งที่ท่านลงมือทำจะไม่สูญเปล่าไม่ช้าก็เร็วจะต้องสำเร็จถึงแม้ว่าเราจะต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยก็ตามที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าดาวราหูยังไม่ได้ย้ายออกจากราศีเมษอย่างสิ้นเชิงแต่ท่านไม่ต้องตกใจไปเพราะดาวราหูจะอยู่ไม่นานไปกว่าปลายเดือนตุลาคมนี้ท่านจะได้แสดงความสามารถความสำเร็จของท่านจะเด่นชัดในช่วงปลายปีทั้งเรื่องหุ้นส่วนคู่ครองเพศตรงกันข้ามก็ล้วนเป็นใจชีวิตราบรื่นและท่านจะเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างมีความสำเร็จแบบไร้ข้อกังขาก็ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีตุลมาณที่นี้ด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ท่านควรระวังในช่วงนี้สำหรับชาวราศีตุลนั้นท่านจะมีความกังวลใจที่เกิดจากบุตรหลานบริวารมากกว่าเรื่องสุขภาพท่านที่มีบุตรหลานในวัยเด็กก็จะมีความเป็นห่วงกังวลในการเลี้ยงดูการดูแลเอาใจใส่ตามบทบาทของพ่อแม่ที่ดีส่วนท่านที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยรุ่นก็จะมีความยากลำบากในการดูแลมากกว่าเด็กเล็กซึ่งท่านจะต้องใช้สติปัญญากับความสุขุมรอบคอบเข้าช่วยและทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม